สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้พาทุกท่านไปยังกรุงฮานอยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะเราจะไปชมถนนเซรามิกซึ่งมีความยาวประมาณ6กิโลเมตรครึ่งหรือประมาณ4ไมล์ค่ะซึ่งถนนสายนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญนะคะซึ่งจัดทำขึ้นในวโรกาสที่ฉลองครบรอบ 1,000 ปีของกรุงฮานอยค่ะกำแพงเซรามิกนี้นะคะได้สร้างขึ้นริมถนนสายหลักซึ่งขนานไปกับแม่น้ำแดงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศเวียดนามค่ะกำแพงเซรามิกเส้นนี้นะคะเกิดขึ้นจากนักข่าวชาวเวียดนามชื่อเหงียนทูทุยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดสถาปัตยกรรมฮานอยนะคะซึ่งแนวความคิดของเหงียนทูทุยได้เปลี่ยนการสร้างเขื่อนรอบกรุงฮานอยซึ่งแต่เดิมเป็นกำแพงทึบๆธรรมดานะคะให้กลายมาเป็นกำแพงกระเบื้องโมเสกเซรามิกนะคะงานตกแต่งกำแพงเซรามิกนี้นะคะได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2550นะคะซึ่งความยาวของกำแพงก็ประมาณ 6,500 เมตรและมีความสูง95เซนติเมตรซึ่งกำแพงนี้นะคะก็ขนานไปกับถนนนะคะแล้วก็ขนานกับแม่น้ำแดงไปสิ้นสุดที่ท่าเรือของเบียนนะคะในการดำเนินการก่อสร้างกำแพงเซรามิกเส้นนี้นะคะเหงียนทูทุยก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ดซึ่งให้ทุนสนับสนุนกำแพง450เมตรแรกนะคะผู้ที่มีส่วนร่วมในการรังสรรค์งานเซรามิกบนกำแพงนี้นะคะนอกจากจะมีศิลปินชาวเวียดนามแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากสถานทูตต่างประเทศและก็ศูนย์วัฒนธรรมในฮานอยด้วยค่ะซึ่งก็มีหลายแห่งนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะและก็กำแพงเซรามิกแห่งนี้นะคะก็แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2553ค่ะเพื่อเฉลิมฉลองกรุงฮานอยครบรอบ 1,000 ปีในเดือนตุลาคม 2553 ค่ะสำหรับเนื้อหาของภาพโมเสกบนกำแพงนะคะก็แสดงถึงรูปแบบการตกแต่งจากยุคต่างๆในประวัติศาสตร์ของเวียดนามค่ะรวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆของชาวเวียดนามรวมถึงราชวงศ์หลีราชวงศ์เจิ้นนะคะแล้วก็ราชวงศ์เหงียนค่ะนอกจากนี้นะคะบนผนังยังมีงานศิลปะสมัยใหม่ภาพวาดของฮานอยและภาพวาดสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังโมเสกเซรามิกฮานอยเป็นกระเบื้องโมเสกเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับรางวัลใบรับรองกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะศิลปินชาวชิลีชื่ออเล็กซานโดรโมโนกอนซาเลสนะคะก็ได้สร้างส่วนใหม่ของจิตรกรรมฝาผนังขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนพ.ศ. 2560สร้างขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับศรีลังกาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตศรีลังกาและได้แล้วเสร็จในวันที่22มกราคมพ.ศ. 2562ค่ะเนื่องจากกำแพงเซรามิกแห่งนี้นะคะสร้างขึ้น
บนถนนสายหลักของกรุงฮานอยค่ะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะจะมีการจราจรที่คับคั่งมากๆเลยค่ะคณะของเราไม่สามารถที่จะจอดรถแล้วก็ลงไปบันทึกภาพได้ใกล้ชิดนะคะก็เลยได้บันทึกภาพจากบนรถโค้ชของเรานะคะซึ่งรถก็วิ่งไปนะคะเราก็บันทึกภาพไปก็ได้ภาพมาประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะแล้วท่านก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตามข้างทางนะคะก็จะมีวิถีชีวิตของชาวฮานอยนะคะมีการวางสินค้าจำหน่ายตามฟุตบาทนะคะมีการจอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นระยะนะคะแล้วก็ข้างๆรถของเราที่วิ่งไปนะคะก็จะมีพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะคะเล่นสวนกันไปมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกำแพงเซรามิกนะคะที่กรุงฮานอยซึ่งเป็นกำแพงเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็มีความงดงามมากๆเลยนะคะทุกคนและก็มีความหลากหลายทางด้านศิลปะซึ่งก็เป็นไปตามจินตนาการของศิลปินผู้รังสรรค์งานศิลป์ขึ้นมานั่นเองค่ะค่ะหากท่านใดมีโอกาสที่ได้เดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ประสงค์ที่จะไปชื่นชมงานศิลป์เซรามิกบนกำแพงแห่งนี้นะคะท่านก็สามารถเดินทางไปได้นะคะขอแนะนำว่าให้ท่านใช้บริการของรถแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์นะคะท่านก็จะได้ภาพที่งดงามยิ่งกว่านี้ค่ะเพราะจะเป็นการไปบันทึกภาพได้ในระยะที่ใกล้ชิดนะคะของบัวบุษบงนะคะก็บันทึกภาพในระยะไกลค่ะบันทึกภาพจากบนรถค่ะรถก็วิ่งไปนะคะเราก็บันทึกภาพไปนะคะก็เนี่ยค่ะภาพก็ไม่ค่อยจะละเอียดนะคะถ้าท่านใดมีโอกาสไปก็ลองเข้าไปบันทึกภาพใกล้ๆดูนะคะค่ะในคลิปนี้บัวบุษบงก็ได้พาทุกท่านมาชื่นชมกับงานศิลปะบนกำแพงเซรามิกของกรุงฮานอยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุษบงด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะก็ขออำลาท่านไปด้วยภาพเซรามิกบนกำแพงแห่งกรุงฮานอยนะคะ